สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยนะครับมาแกะกล่องดูเหรียญกันดีกว่านะครับว่ามีเหรียญอะไรส่งมาบ้างนะครับจากคุณประเพ็ญศรีนะครับก็เป็นคุณป้านะครับขอเรียกว่าคุณป้าแล้วกันนะครับคือส่งเหรียญมาให้ผมดูนะครับแต่ว่ารายการเหรียญส่วนใหญ่ที่คุณป้าส่งมานะครับจะไม่ใช่เหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามาแกะกล่องอาจจะดึกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้โอนเงินให้กับเจ้าของเหรียญนะครับ ก็เดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับคือเหรียญผมจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบในคลิปต่างๆที่ผมทำหน้าเพจหรือว่าทางช่อง YouTube นะครับแต่ว่าเหรียญย่อยๆอ่ะบางทีผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะเน้นเฉพาะเหรียญที่แบบยังไงอ่ะขายได้จริงๆนะครับจะเน้นเหรียญธนบัตรที่ขายได้จริงๆนะครับอันเนี้ยคือบอกตรงๆก็คือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ว่าแล้วเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าไม่รับซื้อแล้วซื้อมาทำไมนะครับอันนี้ก็คือประมาณว่าเจ้าของเหรียญอ่ะคืออยากขายจริงๆนะครับอันนี้คือผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนส่งเหรียญมาหรือว่าธนบัตรมาในลักษณะแบบนี้แล้วผมปฏิเสธไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้บอกว่าเอ้ยทำไมของEP นี้คลิปนี้ถึงรับซื้อนะครับเพราะว่าคือยังไงอ่ะคือผมก็ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆแต่ว่ายืนยันที่จะขายผมก็แจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับเอาเป็นว่าถ้ารับราคาได้ก็ส่งมาขายได้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับก็เป็นธนบัตรด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าธนบัตรอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เน้นนะครับผมจะเน้นพวกธนบัตรผิดพลาดจากการผลิตแล้วก็เป็นธนบัตรตัวอย่างมากกว่านะครับเดี๋ยวพยายามรีบแกะเร็วๆแล้วกันนะครับนี่นะครับเหมือนกับธนบัตรแบงค์ร้อยแบบเนี้ยนะครับ ในกลุ่มซื้อขายก็อาจจะขายกันที่ไม่เกิน130นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นธนบัตรที่ส่งมานะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับธนบัตรและเหรียญผมจะเน้นรับซื้อแบบในคลิปมากกว่านะครับอันนี้ประมาณว่าคุณป้าก็อยากขายนะครับนี่นะครับเหมือนดูนะครับเหรียญที่ได้มา ก็จะเป็นเหรียญย่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ย5บาทคุดเฉียงนะครับอันนี้คือเหรียญอยู่ที่ประมาณเหรียญละ10ไม่เกิน12บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเน้นรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับอาจจะมีเหรียญ1บาทครุฑนะครับได้มา1เหรียญแล้วก็เหรียญแบบเนี้ยก็จะเป็นเหรียญพวกเหรียญวาระธรรมดานะครับนี่นะครับอันเนี้ยคือผมไม่ได้รับซื้อนานแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือแบบไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อแต่ว่าถ้าอยากจะขายจริงๆผมจะลองเสนอราคาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอใจก็ส่งมาขายแล้วกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเหรียญในลักษณะแบบเนี้ยราคามันไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ยครับเกินหน้าเหรียญแค่2-3บาทเท่านั้นเองนะครับน่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญลักษณะย่อยๆนะครับเป็นเหรียญย่อยๆที่มี FC นะครับส่งมาขายนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อยากขายนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆท่านส่วนใหญ่เกือบ 100% อยากขายทั้งนั้นแต่ว่าในมุมของผมนะครับคือผมซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนะครับบางเหรียญมันย่อยๆเกินไปนะครับขายยากก็อยากจะแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นเหรียญหลักๆอ่ะแบบที่ผมรับซื้อแบบที่ตลาดแบบที่กลุ่มนักสะสมต้องการนะครับอันนั้นอ่ะขายง่ายขายเร็วแน่นอนนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับส่วนใครที่ยังไม่เดือดร้อนอะไรนะครับก็อยากจะแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางเหรียญเสนอราคาไปแล้วผมก็กลัวโดนด่าเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ
บางเหรียญขอเป็นปฏิเสธยังไม่ได้รับซื้อดีกว่านะครับเหมือนกับเสนอราคาไปแล้วนะครับเนี่ยเหมือนกับเหรียญแบบนี้นะครับเสนอราคาไปเหรียญละไม่เกิน12บาทนะครับผมก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงนะครับว่าจะโดนด่าหรือเปล่าทำไมเพจอื่นเขาซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมช่องนี้เพจนี้ซื้อถูกนะครับคือบางอย่างผมก็ไม่กล้าเสนอราคานะครับผมจะตัดปัญหาไปว่าไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อเป็นการถนอมอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำบอกว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเหรียญในลักษณะแบบเนี้ยนะครับราคามันไม่สูงนะครับเหรียญ10บาท2สีหรือว่าเหรียญพวกเหรียญวาระต่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนเหรียญนี้นะครับแบบปกติทั่วไปนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ไม่น่าจะเกิน5บาทนะครับเนี่ยเสนอราคาไปถ้าบอกว่ารับซื้อ4บาทบางคนเข้าใจก็โอเคนะครับบางคนไม่เข้าใจบอกโอ้ยเขาซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนมันมาซื้อ4บาทผมโดนด่าฟรีอีกนะครับอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะขายจริงๆนะครับรับราคาได้ก็ค่อยว่ากันละกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพจผมช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญนะครับเหรียญแบบไหนก็คือเหรียญแบบในคลิปต่างๆที่ผมทำที่ผมอธิบายนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับติดต่อทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะครับอันเนี้ยผมเรียกว่าคุณป้านะครับนี่นะครับอย่าให้อายคุณป้าเขานะครับคุณป้ามีอายุแล้วนะครับยังเข้าใจนะครับช่องทางติดต่อคุณป้าเขายังหาเจอนะครับอย่าให้อายคุณป้าเขานะครับไม่ใช่ว่าก็คือจะส่งเหรียญมาเลยนะครับไม่ส่งรูปเหรียญให้ผมดูไม่ใช่นะครับเนี่ยต้องอายคุณป้าเขานะครับเนี่ยคุณป้าเขายังรู้ค่อนข้างจะมีอายุสักเล็กน้อยนะครับเขายังรู้ว่าขั้นตอนการขายทำยังไงนะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับคุณป้าเขาส่งรูปมาทางไลน์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ